นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ9เคล็ดไม่ลับการเลือกซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์การเลือกซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ของถูกและดีก็มีของแพงแต่คุ้มก็เยอะเลือกของแต่งรถให้ได้ประสิทธิภาพปลอดภัยรู้จักคิดรู้จักเลือกเพื่อให้หล่ออย่างมีประสิทธิภาพ 1. ชุดแต่งรอบคันเรามักจะเรียกชุดสปอยเลอร์แอโรพาสอุปกรณ์แต่งหล่อตัวถังมีผลต่อความสวยงามของตัวรถอย่างมากการเลือกชุดที่ไม่เข้ากับรถอาจจะทำให้ตัวรถน่าเกียดมากกว่าสวยการเลือกวัสดุอาจส่งผลในเรื่องของความเรียบเนียนและความเงางามของชิ้นส่วนในเรื่องของการเลือกชุดสปอยเลอร์นั้นต้องบอกก่อนว่ามีความสำคัญมากๆโดยหลักๆแล้วชุดแต่งเหล่านี้จะแบ่งเป็น3แหล่งที่มาใหญ่ๆคือชุดแต่งจากโรงงานชุดแต่งจากสำนักแต่งมาตรฐานและชุดแต่งทำมือจากร้านทั่วไปในต่อไปนี้เรื่องของดีไซน์เราจะไม่พูดถึงมันเยอะเพราะมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลความสวยของคนหนึ่งที่มองว่าสวยอาจจะอีกคนนึงมองว่าไม่สวยและมันจะเป็นอย่างนี้เสมอแต่การแนะนำต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุการเลือกเช่นล้อแม็กเป็นสิ่งแรกๆที่ผู้คนเปลี่ยนกันควรหลีกเลี่ยงล้อมือสองโดยเฉพาะล้อที่ซ่อมสีมาแล้วถ้าเป็นล้อที่ไม่ได้ซ่อมสีต้องตกลงกับคนขายดีก่อนว่าล้อไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ร้าวโดยนัดดูที่ร้านขายล้อยอมเสียเวลาและเงินนิดหน่อยให้ร้านนำล้อขึ้นถ่วงและตรวจสอบดีกว่าเสียเงินหลายหมื่นบาทแล้วได้ล้อบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหรือล้าวการเลือกซื้อล้อใหม่ควรเลือกล้อแม็กจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานมอกล้อแม็กบ้านเราที่ได้มาตรฐานส่งออกมีอยู่ไม่กี่เจ้าเช่นเลนโซและ SSW ที่ใช้วิธีการหล่อมาตรฐานทำให้มีล้อที่มีน้ำหนักเบากว่าลองไปที่ร้านล้อแม็กแล้วลองยกเปรียบเทียบกันดูกับยี่ห้ออื่นๆจะเห็นได้ชัดไฟซีนอนถ้าเป็นไฟซีนอนที่นำมาติดตั้งกับโคมไฟเดิมไม่แนะนำเลยเพราะแทนที่จะให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างดีขึ้นกลับทำให้กลายเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำแสงกระจายไม่จับลงพื้นรวมถึงแสงพุ่งสูงไปรบกวนสายตาของรถอีกคันที่สวนมาและเมื่อเจอสภาพฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดแล้วมองไม่เห็นชุดไฟซีนอนของไต้หวันเกาหลีหรือมาจากจีนเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพลองสังเกตดูรถที่ใส่ไฟเหล่านี้เวลาวิ่งบนถนนเวลากลางคืนลองมองไปที่พื้นหน้ารถจะมองเห็นแต่ลำแสงจับลงพื้นไม่ดีนักสู้ไฟเดิมๆติดรถยังไม่ได้เลยเพียงแค่ถ้ามองหน้าตรงจะเห็นว่ามันสว่างและขาวเป็นพิเศษหลายคนคิดว่าตรงนี้คือความสวยงามซึ่งมันไม่ใช่เลยถ้าอยากใส่ไฟซีนอนแนะนำว่าถ้ารุ่นรถคุณที่มีไฟซีนอนมาจากโรงงานซึ่งมันเป็นตัวท็อปก็ลองหาโคมและชุดบาลานซ์มือสองมาเปลี่ยนใส่หรือลองเบิกใหม่จะดีกว่าเพราะได้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างมากกว่าถ้าอยากใส่ไฟซีนอนแนะนำว่ารถรุ่นคุณมีไฟซีนอนมาจากโรงงานซึ่งมักจะเป็นตัวท็อปก็ลองหาโคมและชุดบาลานซ์ไฟมือสองมาเปลี่ยนใส่หรือลงทุนเบิกใหม่จะดีกว่าเพราะได้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างมากกว่าแรปตัวถังการแรปตัวถังด้วยสติกเกอร์สีมันสวยงามในเวลาสั้นๆและเป็นการลงทุนที่แพงระยะยาวเมื่อลอกสติกเกอร์ออกมาแล้วมักจะพบรอยคัตเตอร์รอยขูดขีดหรือแม้แต่สีลอกออกมาเป็นแผ่นๆรวมถึงสติกเกอร์ผิดไปจากสีที่จดทะเบียนไว้ก็ผิดกฎหมายด้วยท่อไอเสียท่อดังไม่ได้หมายความว่าจะแรงรถหลายคันท่อดังแต่รถแทบไม่วิ่งไม่ต่างจากรถเดิมการเปลี่ยนหม้อพักไอเสียเพื่อเพิ่มความสวยนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเครื่องเดิมๆไม่ได้ทำอะไรก็อย่าทำท่อให้มันดังเพราะเวลาวิ่งแล้วโคนจะหัวล้อย่อเอาเพราะมันดังแต่ท่อล้อไม่หมุนไฟเดย์ไลท์ตอนนี้สามารถติดตั้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับโดยใช้ข้อหาเดียวกับการเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุอันควรตอนนี้ขนส่งได้ปรับเปลี่ยนแก้ระเบียบใหม่แล้วถ้าคิดจะติดก็ควรซื้อของที่มีคุณภาพเพราะของถูกทำให้รถไฟไหม้มานักต่อนักแล้วเพราะมีความร้อนสูงและสายไฟไม่มีคุณภาพ
ถ้าเลี่ยงได้ไม่ติดจะเป็นการดีกว่าแต่ถ้าจะติดซื้อของที่มียี่ห้อหน่อยแล้วดูส่วนประกอบของสายไฟและรีเลย์ต่างๆต้องมีคุณภาพจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเทอร์โบเครื่องยนต์เบนซินถ้ารถคุณไม่ใช่เครื่องเทอร์โบหรือมีซุปเปอร์ชาร์จมาจากโรงงานก็ไม่ควรยุ่งกับการแต่งเครื่องด้วยประการทั้งปวงเพราะมันไม่คุ้มการที่จะเพิ่ม 10-20 แรงม้าเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเยอะเว้นแต่ว่าคุณจะตั้งใจยกเครื่องแรงๆทั้งตัวมาติดตั้งแทนเครื่องเดิมแบบนี้ค่อยน่าลงทุนหน่อยครับการติดตั้งเครื่องเสียงในรถรุ่นใหม่ควรศึกษาให้ดีก่อนว่ารถคุณนั้นใช้ระบบแบบใดเช่นระบบสายไฟเป็นแบบแคนบัสหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องเสียงหรือต้องให้ร้านที่มีความรู้ความชำนาญในการเปลี่ยนเครื่องเสียงให้ ECU ใส่กล่องด้านล่างหลอกคันเร่งหรืออื่นๆสิงดีเซลสมัยใหม่มักชอบใส่กล่องด้านล่างเพื่อหลอกคันเร่งรวมถึงการเปลี่ยนสปริงหัวฉีดเพื่อหวังจะให้รถแรงขึ้นเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าคุณไม่แคร์ในเรื่องของการรับประกันการแก้ที่ต้นเหตุคือการแก้ที่กล่อง ECU การแก้ที่กล่องคือการปลดล็อกนั่นเองทำที่กล่องจะไม่ส่งผลในเรื่องของอนาคตเช่นเครื่องรวนเพราะเซ็นเซอร์ที่คันเร่งหรือกล่องยกล้างมีปัญหาการแก้ที่กล่องจะทำให้เครื่องปลดปล่อยพลังออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกับเครื่องยนต์น้อยกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าและสามารถเพิ่มแรงม้าได้ราว20-30ตัวเลยทีเดียวในส่วนของเบาะนั่งหลายคนอยากได้เบาะซิ่งเบาะยี่ห้อดังสามารถเปลี่ยนได้แต่การเลือกต้องดูให้เป็นเพราะของก๊อปปี้และของย้อมแมวมีเยอะส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานโดยตรงเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุพบว่าเบาะหักส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากการเลือกเบาะที่มีคุณภาพแล้วการติดตั้งก็ต้องมีคุณภาพเช่นกันหลายๆร้านเบาะติดตั้งเบาะด้วยเหล็กรูบางๆใช้ไม่นานก็สุดและบางครั้งก็พบว่าเหล็กรูเหล่านั้นหักเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง